สวัสดีค่ะแนวเรนทัลคอฟฟี่นะคะวันนี้เนี่ยก็จะมาแชร์นะคะเมนูเย็นนะคะกาแฟเย็นค่ะที่ว่าเดี๋ยวเราจะทำมาจากเครื่องออโต้ตัวนี้นะคะเพราะว่าหลายๆท่านบอกว่าเอ๊ะเครื่องออโต้จะทำเมนูเย็นยังไงนะคะก็สำหรับท่านที่มีเครื่องไฮเวย์ตัวนี้อยู่นะคะเดี๋ยวลองทำสูตรแบบที่เน่จะแชร์นี่เลยนะคะเดี๋ยวเราเริ่มกันที่เอสเปรสโซเย็นนะคะเอสเปรสโซเย็นก็คือเดี๋ยวเราจะดึงน้ำกาแฟออกมา3ช็อตนะคะกดเอสเปรสโซ3ช็อตนะคะแล้วก็เอาอันนี้เลยค่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเอสเปรสโซเย็นเดี๋ยวเราจะเป็นกาแฟเข้มๆใช่ไหมคะพอเรากดปุ่มเอสเปรสโซใช่ไหมคะเรากดคูณ2ได้เลยค่ะเดี๋ยวเขาก็จะลงมาทีละช็อตนะคะเอสเปรสโซเย็นเป็นเมนูที่กาแฟที่เข้มหวานมันนะคะสูตรของเขาก็คือเดี๋ยวเราจะใช้กาแฟนะคะ3ช็อตนะคะ เพื่อความเข้มนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมีนมผสมนะคะเป็นส่วนผสมด้วยนะคะลองดูครีมม่าเขาสวยเนาะค่ะเราก็ดึงกาแฟมานะคะพอเรากดเลข2ปุ๊บเนี่ยค่ะเดี๋ยวเขาจะทำให้เราทีเดียวเลยนะคะสองช็อตคือจริงๆถามว่าอย่างเครื่องออโต้แบบนี้นะคะจริงๆแล้วก็คือสะดวกสำหรับเวลาที่ถ้าเราแบบว่าอยากมีเครื่องชงกาแฟไว้ที่บ้านได้ทานกาแฟอร่อยๆหรือที่สำนักงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็กดง่ายๆแบบนี้ละค่ะแล้วก็หรือแบบร้านอาหารที่เราไม่ต้องการใช้บาริสต้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ได้อยู่นะคะร้านอาหารร้านเบเกอรี่ร้านขนมอันนี้เราได้2ช็อตแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเขากลับไปที่หน้าจอหลักแบบนี้เรากดเอสเปรสโซ่นี่นะคะอีกช็อตนึงอันนี้ก็คือเหมือนกับเราดึงเอสเปรสโซ่ช็อตออกมาจากเครื่องชงนั่นเองนะคะค่ะอันนี้เดี๋ยวเราก็จะได้เป็น3ช็อตนะคะ3ออนครีมม่าหนาแน่นมากสวยอะชอบค่ะโอเคเห็นไหมคะนี่เราได้กาแฟมาแล้วนะคะเท่ากับว่าตอนนี้เราได้กาแฟมา3ช็อตนะคะ3ออนนะคะเสร็จแล้วสูตรของเรานะคะก็คือเดี๋ยวเราจะใส่นมผสมนะคะสูตรอันนี้นะคะจะไม่เหมือนกับสูตรที่เวลาเราชงจากเครื่องนะคะอันนี้เราจะใส่นมผสมออนครึ่งเหมือนกันนะคะใส่ไปเลยนะคะออนครึ่งอันนี้เอาแบบสูตรหวานปกตินะคะพอออนครึ่งแล้วเราก็ใส่นมสดนะคะนมสดเราจะใส่ที่1ออนค่ะตัวนี้เราจะใส่นมสดลงไปด้วยนะคะ1ออนอันนี้นะคะ1ออนนมสดนะคะใส่ไปเลยค่ะแล้วเราก็กาแฟที่เราได้นี่แหละค่ะเทเลยเนี่ยค่ะเทเลยนะคะนี่ได้แล้วค่ะแค่นี้เองเอสเปรสโซเย็นสีเข้มดีไหมเรียบร้อยค่ะเอสเปรสโซเย็นนะคะเต็มแก้วพอดีเลยเห็นไหมคะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองชิมกันค่ะว่าเอสเปรสโซเย็นแก้วนี้เป็นยังไงบ้างนะคะเข้มมากเข้มมากนะคะแล้วก็อร่อยนะคะเพราะว่าก็คือเขาได้ความหวานมันแหละนะคะแล้วก็ได้ความเข้มด้วยในว่าเอาจริงนะคะคือต้องบอกว่าเข้มกว่าเราชงจากที่ออกจากเครื่องอีกเพราะอะไรเพราะว่านี้เราดึงกาแฟมา3ช็อตนะคะแต่ว่านี้คือเพราะว่านี่ต้องการให้เขามีความแตกต่างค่ะให้เขาเป็นเอสเปรสโซเข้มๆเลยนะคะก็อันนี้ค่ะเอสเปรสโซเย็นนะคะจากเครื่องไฮเวย์นะคะเครื่องออโต้แบบนี้นะคะเราสามารถทำเป็นเมนูเย็นแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะสำหรับท่านที่ถามเข้ามานะคะว่าจะทำเมนูเย็นจากเครื่องนี้ยังไงเน่มาแชร์แล้วนะคะวันนี้1สูตรแล้วนะคะคือเอสเปรสโซเย็นค่ะก็ลองทำกันดูนะคะไม่ยากเลยค่ะสูตรนมผสมก็มีไว้แล้วนะคะอย่างที่บอกนะคะในคลิปที่ผ่านมานะคะข้นหวานบวกข้นจืดนะคะธรรมดานี่เลยค่ะก็โอเคนะคะสำหรับเมนูเอสเปรสโซเย็นวันนี้นะคะก็ลองทำกันดูค่ะแล้วก็มีคำแนะนำติชมอะไรก็ยินดีนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะ Subscribe ค่ะ Oriental Coffee Channel นะคะเดี๋ยวเน่ก็จะได้มาแชร์คลิปดีๆให้ดูอีกนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ